ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์ขี้อิจฉาจะส่งผลไงเรนนี่ก็จะทำให้คุณไม่ได้มีความสุขความเจริญเลยนะคะหลายๆคนมีความอิจฉาเนี่ยมักจะแบบเหมือนวันๆนึงก็จะมองแต่เขาว่าเขาทำอะไรเขากินยังไงเขาอยู่แบบไหนจับผิดเขาตลอดทุกอย่างว่าเขามีอะไรแบบผิดไหมจะได้ไปว่าเขาไปด่าเขาไปนินทาเขาแต่คนที่มีความอยากและไม่อิจฉาอยากแต่พยายามอยากจะทำให้ได้ดีกว่าหรือทำให้ได้มากกว่าก็มีเยอะดังนั้นอิจฉากับอยากจะต่างกันทีนี้ที่เรนนี่เคยเจอผีขี้อิจฉาที่ตามคนที่ตามมนุษย์เราเนี่ยลักษณะเหมือนเจ้ากรรมนายเวรเป็นเจ้ากรรมนายเวรด้วยค่ะเขาจะส่งผลยังไงก็ทำให้คนคนนั้นนะคะมีความอิจฉาตาร้อนทุกอย่างชีวิตเล่นน่ะในครั้งหนึ่งเล่นเชื่อว่าอันนี้เล่าเป็นธรรมทานนะเล่นก็ขอไม่เอ่ยชื่อเขาละกันเล่นเคยเจอคนคนนึงค่ะเขามีความอิจฉามากทุกสิ่งอย่างเขาจะมีความรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยด้อยแบบทำยังไงได้ให้ตัวเองสูงกว่าทุกคนอันนี้ไม่ปิดไม่แปลกแต่เขาจะเป็นคนที่มีความอิจฉามากถึงขนาดแม้ว่าญาติพี่น้องเขาเพื่อนเขาใครก็ได้ที่มีอะไรดีกว่าเช่นแค่สายสร้อยทองเล็กๆแหวนวงกระตีเดียวเป็นแหวนทองนิดนึงอ่ะเขาจะอิจฉาจนไมเกรนขึ้นแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วเขาจะอิจฉาจนเขาแบบไม่สามารถอยู่ตรงนั้นได้เขาจะต้องไปกินยาเพื่อเป็นไมเกรนอ่ะเขาเป็นคนอิจฉาขนาดนั้นอิจฉาจนผมเขาร่วงอิจฉาจนหน้าเขาแบบโซมอิจฉาจนเขาไม่ได้มีคือชีวิตเขาดูแย่ลงไปเลยอ่ะโอ้ดังนั้นแบบกรรมทันทีไม่ต้องทำแล้วเลนก็เห็นผีขี้ฉาจากเขาคนนี้แหละจริงๆซึ่งผีเป็นคุณย่าของเขาค่ะเขาทำยังไงคุณย่าเขาทำยังไงก็คือมากระซิบข้างหูใช่ก็มากระซิบข้างหูคือตอนที่อยู่บนโลกมนุษย์ตาของวิญญาณนั้นจะตาแดงมากๆนะคะแต่พอไปอยู่ในนรกปฐุมตาเขาจะกลายเป็นไฟทันทีโอ้ถ้างั้นให้คุณผู้ชมสังเกตได้ไหมว่าถ้าวันนี้เรามีเจ้ากรรมนายเวรเป็นผีขี้ฉาตามอยู่มันจะส่งผลกับเรายังไงหรือเราจะมีอาการยังไงบ้างคือมันจะทำให้เรารู้สึกว่าอยู่ดีเราก็จะมีความรู้สึกนึกถึงใครสักคนหนึ่งหรือเราเปิดใน Facebook ว่าหรือว่าเรานึกถึงพี่น้องอยู่ดีจะมีความรู้สึกว่าหมั่นไส้คนนี้เกลียดคนนี้ดูซิมันมีอะไรจะคอยจับผิดทุกสิ่งอย่างทุกจับจะมีความรู้สึกว่าไม่ชอบขี้หน้าใครคุยกับใครไม่รู้เรื่องเวลาคุยกับใครปุ๊บ ก็จะหวังแต่ผลประโยชน์แต่คนคนนั้นหวังผลประโยชน์ไม่พอก็จะนึกถึงแบบทำยังไงได้ให้ตัวเองรวยที่สุดมีเงินมากที่สุดทำยังไงได้ตัวเองมีดีเพื่อจะโชว์คนอื่นทำยังไงได้ตัวเองแบบมีอัญมณีมีสมบัติเพื่อให้โชว์คนอื่นให้คนอื่นเขามองแบบที่ตัวเองเคยไปมองคนอื่นเขาแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดฟังอาจารย์ไอ้นี่เนี่ยเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมฟังแบบเหมือนดูละครนะรู้สึกสงสารตัวละครตัวนี้ไหมที่พยายามทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองฟังดูก็เหนื่อยแล้วนะค่ะถีบตัวเองคุณผู้ชมคือถ้าเกิดฟังตัวละครตัวนี้ที่อาจารย์นี่พูดเมื่อกี้ดูน่าสงสารแต่ที่ผมถามแบบนี้เพราะอะไรนะครับบางทีเราเองก็เป็นตัวละครตัวนี้ในชีวิตเหมือนกันทำไมอะเรนทำไมเราต้องข้อมีฉาเนี่ยมันคือบททดสอบของชีวิตว่าคุณจะผ่านบทเรียนบททดสอบตรงนี้ไปได้หรือเปล่าเป็นประหนึ่งดุจในหนึ่งธรรมะที่พระเจ้าท่านเคยสอนให้เอาชนะให้ได้เป็นกิเลสตัวหนึ่งคือความขี้ฉาริษยารักโลภโกรธหลงดังนั้นถ้าหากว่าคุณเอาชนะความอิจฉาริษยาโดยการว่าไม่สิฉันไม่ได้เป็นคนแบบนั้นและมีความยินดียินชอบกับคนที่เขาได้ดีไม่มีความยินดียินร้ายกับคนที่เขามากระทำความไม่ดีกับคุณไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคุณก็สามารถเอาชนะผู้ขี้ฉาได้และถ้าหากคุณเป็นคนรู้จักเพียงพอถ้ามีความรู้จักเพียงพอไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามคุณก็จะเอาชนะความขี้ฉาได้แต่ถ้าหากคุณมีความรู้สึกว่ามีความทะเยอทะยานเรียนเชื่อว่าทุกคนมักมีความทะเยอทะยานแต่ทะเยอทะยานยังไงให้ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นทะเยอทะยานยังไงให้เราไม่ได้มีไฟสุ่มซวงสุ่มตัวเราขนาดนั้นนะคะประมาณนี้ผมยกตัวอย่างนี้ได้ไหมครับเป็นธรรมทานคือว่าผมเองเนี่ยมีช่วงหนึ่งผมทำรายการ 5-6 รายการนะพี่รายการเช้าสดทุกวันนอนแทบจะนอนออฟฟิศอยู่แล้วอะตื่นเช้ามานอนวันหนึ่ง3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง
กลางวันก็อัดอีกหนึ่งรายการบางทีสมมุติ5รายการตอนเช้ามีรายการสดหมดแล้วกลางวันก็อัดรายการแบบนี้คือแทบจะนอนออฟฟิศอยู่แล้วค่ะคืองานเยอะมากคุณผู้ชมก็แง่ว่าเสาร์อาทิตย์มีอีเวนต์อีกพูดได้เลยว่าผมไม่สามารถทำงานได้มากกว่านี้อีกแล้วแต่พอเพื่อนคุยกันเออเนี่ยมีรายการติดต่อเข้ามาผมแบบอิจฉาอิจฉาอิจฉาเพื่อนอื้อทำไมไม่ติดต่อเราอื้อก็ทำไม่ได้แล้วเอาจริงๆทำไม่ได้มันจะส่งผลยังไงอ่ะอายุตัวอย่างพี่เลยคือพี่ต้องรู้จักการปล่อยวางเพราะพี่ต้องคิดว่าเหมือนพี่ตอนนี้พี่กำลังกินข้าวถ้ามีแบบเพื่อนเขามีอาหารที่อร่อยกว่าแล้วอยากไปกินอีกเราก็ต้องท้องแตกตายเหมือนชูชกใช่ปะครับดังนั้นถ้าพี่ไม่รู้จักการปล่อยวางแล้วพี่มีความรู้สึกอยากมากแล้วก็อยากเขาเรียกนะเหมือนแบบมีความโลภโมโทสันในตรงเนี้ยมันก็จะทำให้พี่ตายเพราะความโลภโมโทสันเปล่าๆพี่โอเคสมมติเป็นพี่ถ้าพี่ไม่ฝึกพี่ก็อิจฉาต่อไปที่เลยที่บอกว่าเป็นบททดสอบของธรรมะในชีวิตของเราเพราะว่าธรรมะคือธรรมชาติบททดสอบธรรมชาติของเราจะพี่จะย่ำอยู่กับที่อะไรครับจะย่ำอยู่กับที่เดิมๆจะไม่สามารถมีความเจริญในทางธรรมได้เลยไม่มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมได้เลยชีวิตพี่ก็จะอยู่แต่ที่พอพี่ตายไปปุ๊บพี่ก็จะกลับมาดูตัวเองว่าอ้าวฉันอยู่แค่ที่เดิมบุญกุศลที่สร้างคือไม่มีแล้วเตรียมตัวตกนรกทันทีหรอถ้าไม่ได้ฝึกนะบันไดเลื่อนพี่ก็จะลงสู่นรกจะไม่สามารถบันไดเลื่อนขึ้นสวรรค์ได้เราจะไป BTS เนาะแต่ว่าไปลง MTR เนาะต้องลงไปในนรกรถไฟใต้ดินเนาะถ้าเราเป็นคนขี้ฉารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวดีกว่ากันครับเรนนี่รู้ตัวดีกว่าค่ะเพราะว่าเรนกล้าพูดได้เลยว่าเหมือนคนเมาอ่ะพี่คนเมาแล้วรู้ตัวว่าตัวเองเมาก็คงไม่ใช่มั้งส่วนใหญ่คนเมาจะบอกอุ๊ยไม่เมาไม่เมาใช่ๆๆนะคะคนที่รู้ตัวว่าเราเป็นคนขี้ฉาก็มักจะปรับแล้วก็ดับไฟตรงนั้นได้ทัน oh. แต่คนที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นคนขี้ฉาอุ๊ยอิจฉาเขาหรือเปล่าไม่ฉันไม่อิจฉาเขาแต่ในใจเนี่ยเหมือนไฟแผดเผาตัวเองคนเหล่านั้นเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดค่ะครับถ้าหากเรารู้ทันเกมตัวเราเองรู้ทันเกมโชคชะตาของเราเองก็จะทำให้เรามีชัยชนะเหนือศัตรูค่ะคุณพี่คำว่าน่ากลัวไม่ได้น่ากลัวสำหรับใครใช่ไหมเรนนี่น่ากลัวสำหรับตัวคนคนนั้นเองใช่ไหมครับเพราะคนเหล่านั้นจะถลำลึกความชั่วของเขาไปเรื่อยๆเขาจะไม่รู้ตัวเลยว่าเขาทำอะไรอยู่ในตอนนี้เขาจะไม่รู้ตัวเลยว่าความอิจฉาของเขาเนี่ยมันเป็นไฟแผดเผาทำให้เขาทำร้ายคนอื่นและตัวเองและคนรอบข้างสิ่งที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมคือเราอยากให้ผู้ชมเนี่ยจัดการคือสิ่งที่เราพูดเนี่ยถ้าเกิดเข้าใจสิ่งที่อาจารย์เลนนี่พูดนะเราจะเจอกุญแจไขประตูให้ตัวเองผ่านด่านที่เลนนี่บอกเหมือนผ่านด่านนะเหมือนผ่านว่าธรรมะจัดสรรเนี่ยทุกอย่างเราจะผ่านด่านไปอีกที่หนึ่งจะพาตัวเองไปที่ที่ดีขึ้นแต่ไม่ใช่ว่ามึงขี้ฉามึงเป็นคนขี้ฉามึงต้องหายขี้ฉาไม่ใช่ว่าเอาคำนี้ไปสอนคนอื่นถูกไหมเราต้องแก้ไขที่ตัวเองขณะที่อาจารย์เลนนี่พูดเนี่ยผมมองว่าเรานึกถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมคือการตามรู้สภาวะจิตการตามรู้สภาวะจิตคือถ้าเกิดบางคนหลงไปเลยบางคนแบบฝึกจิตมาดีมากวันหนึ่งหลงแค่ครั้งเดียวก็คือตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนอ่ะหลงแค่ครั้งเดียวทั้งวันยาวเลย คือหลงครั้งเดียว ประจานประโมทเขาเรียกว่าหลงปู่ไม่กลับแล้วงั้นอ่ะประจานจอประจานประโมทชอบเล่นแบบนี้เล่นมุกนี้หลงแค่ครั้งเดียวตื่นนอนมาแล้วก็อีกทีตอนหลับเลยก็คือไม่เคยมีสติเลยทั้งวันโอเคถ้าเรามีสติปุ๊บเราจะหาทางออกได้ถูกไหมอะไรนี้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเราจะหาทางออกชีวิตได้แน่นอนค่ะ